สบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุขสุขเนาะตอนนี้มาสอนอยู่ที่แคมป์น้ำค้างเนาะบ้านอภัยนครหลวงพะบางเนาะไม่ได้มาสอนพาพี่น้องมาชมวิวแม่น้ำค้างเนาะบรรยากาศอยู่ที่นครหลวงพะบางพี่น้องฝนฝอยฝนตกอยู่เดี๋ยวฝนตกหลายฝนฝอยมาเนี่ยเนาะหลวงพะบางเมืองมรดกโลกพี่น้องแขกนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวญี่ปุ่นฝรั่งอังกฤษเยอรมันหลายมันอันนี้แมนสายน้ำค้างเนาะสายน้ำค้างที่ไหลไปปองใส่แม่น้ำของบรรยากาศวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ที่นครหลวงพะบางพี่น้องงามขนาดสายน้ำค้างเนาะน้ำขุ่นตัวน้ำก็ยังบ่ลายปานใดอันนั้นมันขัวเก่าพี่น้องเนาะขัวเก่าขัวข้ามน้ำค้างเนาะขัวเล็กเนาะขัวข้ามน้ำค้างจะมี2ขัวเนาะนี่เป็นขัวเก่าแคมป์น้ำค้างเนี่ยจะมีร้านอาหารเนาะมีเฮือนพักมีห้องแรมเพื่อบริการแขกนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนครหลวงพะบางด้านนี้ก็งามคือกันพี่น้องเลยวิว2ฝากฝั่งแม่น้ำค้างนี่แมนทางขึ้นวัดพระธาตุภูสีเนาะมันจะมีขั้นใดขึ้นบ่เป็นขั้นใดขึ้นทางด้านเทิงจะเป็นวัดเนาะวัดพระธาตุภูสีหรือวัดจอมสีนั่นแหละงามขนาดพี่น้องเลยนี่แม่นถนนเรียบแคมน้ำค้างเนาะอยู่ที่บ้านอาภัยนครหลวงพะบางพี่น้องจุดนี้จะเป็นจุดที่แขกนักท่องเที่ยวเนาะฝรั่งอังกฤษชาวไทยชาวจีนชาวเกาหลีญี่ปุ่นเนาะมักจะมายางเลาะมายางลิดเนาะทานอาหารเฮือนพักห้องแรมก็หลายอยู่จุดนี้พี่น้องเลยอยู่ที่นี่เพิ่นจะมีแผนที่เนาะข้อมูลการท่องเที่ยวเนาะป้ายมีรูปบอกบรรยากาศเงียบสงบขนาดพี่น้องเลยวันนี้บาสอนพาเลาะพาทั่วเนาะทางภาคเหนือของประเทศลาวเฮาเนาะหลายคนอาจจะเคยมาเที่ยวมาสัมผัสแล้วเนาะบาสอนจะเคยมาหลายเที่ยวอยู่แต่ว่ายังบ่ได้เก็บภาพบรรยากาศบ่เคยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันจักเทื่อเนาะมื้อนี้ได้โอกาสดีเนาะก่อนที่จะก่อนที่บ่าวสอนจะเมื่อยามบ้านเกิดเนาะบ่าวสอนมาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันก่อนเนาะสายน้ำค้างเนาะบรรยากาศวิวทิวทัศน์ธรรมชาติงามขนาดพี่น้องเลยสมชื่อเป็นเมืองมรดกโลกพี่น้องเมื่อเฮายางมาฮอดจุดนี้จะมีทาง3แยกเนาะแยกแน่งแมนเลี้ยวขวาเนาะเรียบตามแคมน้ำค้างแล้วก็ไปซอดใส่แม่น้ำคลองเรียบตามแคมคลองเนาะพี่น้องอีกแยกเมืองซ้ายมือแมนแยกไปพระราชวังเก่าเนาะหรือว่าไปเที่ยวตลาดมืดตลาดกลางคืนแล้วก็ไปวัด
ไปธาตุผู้ซีพี่น้องเนาะบรรยากาศสองฝากฝั่งเนาะในน้ำค้างเนาะฮอนจุดนี้จะมีทางสามแยกเนาะต่อหน้าของบ้านซอนแม่นเฮือนพักสายน้ำข้ามเนาะวักแขกนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องทานใดอยากมาเที่ยวมาพักผ่อนก็สามารถมาได้เนาะเฮือนพักสายน้ำข้ามคือในบ้านซอนสิพักอยู่นี่แหละเนาะเฮือนพักสายน้ำข้ามจะว่าเป็นที่พักที่นิยมสำหรับพี่น้องสาวไทยเนาะที่มาเที่ยวโรงพยาบาลมักจะมาพักมาค้างคืนอยู่ที่นี่เนาะอันนี้เป็นถนนหรือว่าทางเรียบแคบน้ำคานเนาะบ่าวสอนกับบุญจื้อซื้อถนนว่าซื้อถนนอย่างแท้เนาะอยู่เรียบแคบน้ำคานจะมีร้านอาหารที่นั่นพักเนาะหลายขนาดส่วนลายรูปทรงเนาะเฮือนพองพ่อแม่พี่น้องสาโรงพยาบาลหรือว่าเฮือนพักโรงแรมเนาะเพิ่นจะเฮ็ดเป็นทรงลาวพี่น้องเลยเพื่ออนุรักษ์ไว้เนาะให้สมครับเป็นเมืองมรดกโลกพี่น้องเพิ่นจะบ่ค่อยอนุญาตให้เฮ็ดตึกสูงเนาะตึกอาคารที่สูงนะส่วนลายจะเฮ็ดเป็นแบบเฮือนทรงลาวเรือนหลังนี้สร้างขึ้นในปี1933พี่น้องบรรยากาศแคมป์น้ำคานเนาะรูปแบบทรงลาวล่ะครับถือว่านครหลวงถือว่านครหลวงพระบางครับเป็นสถานที่ที่นิยมที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะหรือว่าชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวลาวเนาะเพราะว่ามีศิลปะยึดครองประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเนาะมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรลาวล้านสางพุ่นล่ะบรรยากาศแคมน้ำคานเนาะพี่น้องเป็นยังไงนะบ่าวสอนพาเลาะพาเที่ยวชมตัวเมืองนครหลวงพะบางเนาะ
วิวสวยงามขนาดพี่น้องแม่น้ำคานอยู่ที่นครหลวงพระบางมาดีบ่าวสอนออนทัวร์พาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวชมเนาะอยู่ฝากฟังเบื้องนั้นเนาะเพิ่นก็จะมีการเฮ็ดการเกษตรมีการปลูกผักปลูกมะเพชรปลูกมะฮุ่งมะกล้วยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจพี่น้องเฮาทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งขอกล่าวคำว่าสบายดี